ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปกันที่โรงพักหาดใหญ่ครับวันนี้พันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสภหาดใหญ่เรียกประชุมกลุ่มผู้ขับรถตุ๊กๆและก็รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับเพื่อชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายจราจรในเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการจอดรถนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเมืองหาดใหญ่ครับทั้งรถไทยรถมาเลเต็มไปหมดแต่ว่าที่จอดรถจำกัดปัญหาทุกอย่างก็เลยมาลงบนหัวตำรวจจราจรหาดใหญ่นี่แหละครับจับก็ด่าไม่จับก็ด่าบ้าทันครับแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังกลายเป็นเรื่องร้อนในโซเชียลของเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งตำรวจจราจรหาดใหญ่ก็ถูกเอาลาวครับนี่ครับภาพนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็คือรถเก๋งไปจอดในช่องรถเครื่องแล้วถูกตำรวจจราจรจับล็อกล้อคำถามคือแล้วทีรถเครื่องไปจอดในช่องรถยนต์แล้วทำไมไม่จับเป็นเรื่องสิครับก็น่าถามอยู่ครับไม่ต้องเสียเวลาครับไม่ต้องเถียงกันแล้วเรื่องนี้เรามีคำตอบให้แล้วครับไปฟังพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสภหาดใหญ่อธิบายให้ฟังครับคือมันเป็นเรื่องของช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับไปฟังครับที่ประชุมในวันนี้เรามีประเด็นการจราจรประเด็นอะไรบ้างครับครับก็ประเด็นหลักนะครับที่เป็นในโซเชียลอยู่นะครับก็คือเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับไปจอดในช่องรถยนต์แต่ไม่โดนตำรวจจับแต่ถ้าเป็นรถยนต์นะครับไปจอดช่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะโดนตำรวจจับแล้วก็ล็อกล้อนะครับก็นำเรียนให้ทราบว่าในตัวนี้นะครับมันจะเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่นะครับสำหรับข้อหาที่นำมากวดขันนะครับก็คือเป็นการจอดรถในลักษณะคล่อมเส้นนะครับเมื่อรถยนต์เนี่ยไปจอดช่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆรถยนต์ต้องไปจอดคล่อมเส้นอยู่แล้วนะครับก็จะผิดแต่ว่าพอมอเตอร์ไซค์ไปจอดช่องรถยนต์เนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นคันเล็กนะครับนะไปจอดในช่องรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่คล่อมเส้นก็มีความผิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครับเรื่องนี้เดี๋ยวคนขับรถยนต์จะน้อยใจและคนขับรถเครื่องก็ไม่ต้องบายใจครับเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะทำป้ายนี้ครับห้ามจอดรถจักรยานยนต์ no parking มาติดไว้ที่ช่องจอดรถยนต์ครับถ้ารถเครื่องคันไหนไปจอดถูกจับเหมือนกันครับอีกเรื่องนึงครับที่มีการคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องรถมาเลย์ที่ขับเข้ามาเที่ยวในหาดใหญ่ในสงขลาหรือว่าที่ไหนก็ตามครับคือถ้าเป็นไปได้นี่ต้องมีประกันภัยทั้งภาคบังคับและก็ภาคสมัครใจครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเกิดอุบัติเหตุซึ่งเรื่องนี้นายสมพลชีวะวัฒนาพงศ์ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังครับส่วนของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับรถมาเลเซียที่เข้าแดนเข้ามาทางด่านสะเดาหรือว่าด่านต่างๆของจังหวัดสงขลานะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ทำพรบนะครับทั้งพรบภาคบังคับและภาคสมัครใจนะครับเพื่อที่จะให้มีการประกันคุ้มครองสำหรับรถต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดสงขลานะครับในส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของรถบริการสาธารณะรถตุ๊กๆที่ติดเครื่องเสียงดังนะครับก็ได้ประสานกับทางท่านสาวจราจรให้กดขันดูแลไม่ให้รบกวนชุมชนที่ตุ๊กๆจอดอยู่บริเวณนั้นครับผมวันนี้ที่ประชุมก็คุยกันอีกหลายเรื่องนะครับคือตำรวจจราจรหาดใหญ่ไม่ใช่ว่าจะตั้งท่าจับกันอย่างเดียวนะครับอะไรที่ขอมาถ้าทำให้ได้ก็ทำให้เลยครับเช่นเพิ่มช่องรถรับจ้างรถตุ๊กรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่านการค้าย่านสถานีขนส่งครับก็ทำให้ครับและที่จะทำคือตรงห้างร้านที่เลิกกิจการไปแล้วนะครับเดินเป็นขาวแดงก็จะเปลี่ยนเป็นขาวดำเพิ่มที่จอดรถให้มากขึ้นครับไรเดอร์ค่ายต่างๆที่ขับมารับคนแถวหน้าหรือว่าที่อื่นๆที่มีการร้องเรียนเข้ามาครับก็จับครับจับเดือนนึงนี่100 200คันนะครับเพราะว่าผิดพรบรถยนต์ใช้รถผิดประเภทครับปรับ500ยิ่งแถวโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่จราจรถูกด่าประจำครับว่าคนมาหาหมอก็จับคือจับจริงครับถ้าจอดเกะกะจอดไม่มีเหตุผลจอดตามใจฉันจอดรอเพราะบางทีมันขวางทางรถฉุกเฉินครับแต่ว่าถ้าฉุกหุกไม่ทันแล้วไม่รอดแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาชีวิตชาวบ้านสำคัญที่สุดครับจอดเลยว่ากันเป็นรายๆไปครับโปรดเข้าใจตำรวจจราจรหาดใหญ่ด้วยนะครับถูกด่าจนดุ้งกันหมดแล้วครับและไม่สงสารพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสภ.หาดใหญ่บ้างเหรอครับสุภาพอ่อนโยนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับ